มาดามแป้งเลือกชนาธิปกับตันทีมช้างศึกลุยศึกคิงคัพมาดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ตัดสินใจแต่งตั้งเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินเป็นกัปตันทีมชุดคิงส์คัพครั้งที่48ความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่48ที่สนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเตรียมลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับเสือเหลืองมาเลเซียในวันที่22กันยายนเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง32และ AIS Play โดยเมื่อช่วงเย็นวันที่21กันยายนมาโน่โพลกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้นำลูกทีมลงซ้อมที่สนามฟุตบอลอันพายรีสอร์ทกอล์ฟคลับโดยมีมาดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจมาดามแป้งกล่าวว่าการเจอมาเลเซียเป็นเกมที่หนักเพราะไม่ชนะมา8ปีแล้วจะพยายามให้เต็มที่เพื่อเอาชนะให้ได้เพื่อเข้ารอบชิงให้ได้นอกจากนี้ยังเป็นเกมที่ฟีฟ่ารับรองถ้าชนะก็จะเก็บคะแนนสะสมเพิ่มได้ด้วยส่วนกัปตันทีมได้คุยกันแล้วก่อนจะเลือกชนาธิปสงกระสินเป็นกัปตันทีมและธีราธรบุญมาทันเป็นรองกัปตันดาวเตะจากคาวาซากิฟรอนทาเล่เพิ่งเป็นกัปตันทีมนำทัพช้างศึกคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่6ที่ประเทศสิงคโปร์ก่อนที่ล่าสุดจะถูกรับเลือกเป็นกัปตันทีมต่อเนื่องในคิงคัพครั้งที่48โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่48ที่สนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีในวันที่22กันยายนคู่แรก 17:30 นตรินิแดดและโตเบโกพบทาจิกิสถาน AIS Play และคู่2เวลา 20:30 นไทยพบมาเลเซีย AIS Play ช่อง32